ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้คำถามที่รู้สึกหนักในใจของคุณผู้ชมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอีกมากเลยก็คือทำไมบางคนถึงเอาแต่โทษคนอื่นไม่เคยมองมาที่ตัวเองเลยว่าผิดถ้าคุณเคยเจอคนแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรคุณเคยมีทางออกกับวิธีแก้ของสิ่งเหล่านี้ไหมเอามาวันนี้นะคะน่าจะได้อีกหนึ่งทางออกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวพระอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทำไมบางคนถึงโทษแต่คนอื่นไม่เคยมองมาที่ตัวเองเลยว่าผิดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยว่ามนุษย์เวลามีความทุกข์ความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจทันทีที่มีดกรีดลงบนหัวใจเนี่ยตัวเองจึงซึมซับความทุกข์เหล่านั้นลงไปในจิตใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทุกครั้งที่เจอเรื่องราวเจ็บปวดแบบเดิมๆตนเองต้องการป้องกันและต้องการหลีกหนีจากความทุกข์เหล่านั้นไปแล้วการที่จะหนีจากความทุกข์วิธีการหนึ่งคือการย้ายความรู้สึกการย้ายความรู้สึกคือการเอาความรู้สึกทุกข์ของตัวเองหรือโทษที่ตัวเองทำผิดไปใส่บุคคลอื่นและทุกครั้งที่เขาทำอย่างนี้เขาจะรู้สึกดีเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยสิ่งที่คนอื่นทำเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าเขาเสมอนี่คือการป้องกันจิตใจของตนเองแต่เป็นการป้องกันแบบสามัญของคนที่ยังขาดธรรมะอุ้มชูถ้าเรามีธรรมะอุ้มชูเราจะรู้เลยว่าการมาเห็นความผิดของตัวเองให้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทันทีที่เห็นเกิดสติความผิดเหล่านั้นก็จะตกตะกอนไปในที่สุดสติสัมปชัญญะโยมสติคือความรู้สึกความระลึกได้ความระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ความระลึกได้เกิดขึ้นก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำแล้วธรรมะที่แพ็คคู่กันก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นในขณะคิดขณะพูดขณะทำสติและสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากจะอุ้มชูเราให้เราเห็นสภาวะธรรมในตัวเองที่มันเกิดดับทันทีที่เราเห็นตัวเองเราก็จะไม่กลับไปโทษคนอื่นให้เป็นทุกข์ด้วยดังนั้นสติกับสัมปชัญญะจึงสำคัญมากที่จะเป็นเบรกให้เราหยุดการกระทำที่จะทำร้ายผู้อื่นแล้วให้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองพร้อมพัฒนามากยิ่งขึ้นถ้าสังคมของเรามีการใช้ชีวิตที่มีการเห็นโทษของคนอื่นมากเกินไปนั้นก็จะทำให้ชีวิตของคนเรามีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างสังคมอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามิตรไมตรีหรือมิตรภาพดังนั้นมิตรภาพมิตรไมตรีจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเข้าใจที่มีต่อกันและกันการที่เราจะมองเห็นว่าตัวเรามีความผิดมากน้อยเพียงไรเราต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่ากรุณากรุณานั้นคือความสงสารปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าตัวเราเองรักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์โลกทั้งหลายก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเมื่อเราเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เสมอกันของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะไม่พยายามเบียดเบียนใครไม่ประทุษร้ายใครแล้วเราจะเห็นใจตัวเองอย่างเด่นชัดมากที่สุดจึงต้องสงสารกันก่อนโยมเขาเรียกว่ากรุณาธรรมมีกรุณาต่อกันอันนี้เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางที่จะทำให้ดำเนินไปสู่ปลายทางที่เรียกว่ามิตรภาพเนี่ยอย่างสมบูรณ์เรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการที่เพื่อนของเราโทษคนอื่นนั้นมันไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาแต่เป็นการหนีปัญหาและโยนความทุกข์ของเขาไปให้คนอื่นทีนี้ถ้าเรามองเห็นความผิดของตัวเองเป็นโดยใช้สติและสัมปชัญญะได้เราก็จะยอมรับและจะไม่โทษผู้อื่นเราจะยอมรับความผิดพลาดนั้นและนำมาเป็นบทเรียนพัฒนาชีวิตของเราต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเพื่อนอย่างเข้าใจด้วยนะคะว่าเขาก็กำลังทุกข์อยู่มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะอ้อมเชื่อว่าวันนี้ทุกข์ของคุณผู้ชมน่าจะเบาขึ้นหรือดีขึ้นได้บ้างนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆนะคะอย่าลืมค่ะแบ่งปันความหนักความข้องใจของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเราฝากกันไว้ทุกครั้งเลยว่าเติมธรรมะ
ให้ชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ